มาพบประการเที่ยงถึงบ้านใช่ออนทัวร์นะฮะเทปที่แล้วเราไปดูไทยเสมอกับเวียดนามมาครับวันนี้ยังไงครับเราครับแล้ววันนี้เรา3คนก็จะไปคอนเสิร์ตและเกนนะครับไม่ใช่นะฮะนี่เราจะพุกไปเยือนอินเหนาครับไปเยือนอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะครับก็เป็นแมตช์ที่2เนาะแมตช์ที่2ของทีมชาติไทยซึ่งเราจะไปกันวันแข่งเลยนะปกติเขาไปกันก่อนเราไปไหมเราสดเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินสายการบินก็จะไปแลกตังค์ไปอินโดนีเซียพี่ไปเคาน์เตอร์แตกเลยครับหน้าแตกดอกแรกก็พลาดละอินโดครับผมแล้วก็ปอดใช่ไหมรายการทำรายการทุกวันครับไปเชียร์บอลใช่ไหมใช่ครับได้บอดดิ้งพาร์ทมาแล้วและที่สำคัญนะครับทางไลออนแอร์ได้ให้กำลังใจเราว่าคือผมรักเขาอะเดี๋ยวแจกกันนี่แหละยุทธ์จังว่าปันนวัฒน์คุณพลอยทับทิมนี่คือสิ่งที่ผมทำให้ไอบานตากล้องนะครับอยากเจ็บจอให้แอดมาตอนนี้มาแลกตังค์นะคะแต่บังเอิญว่าเพลงหนูเขาเปิดเพลงหนูค่ะเขาเปิดเพลงหนูเขาเปิดเพลงหนูนี่เขาเปิดเพลงเราค่ะที่สนามบินค่ะเดี๋ยวไปไปแบ่งที่อินโดหมื่นหมื่นนะพอดีหมื่นหนึ่งเป็น US ดอลลาร์ซึ่งคุณพี่เขาฟังเพลงไข่มุกอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราเกินขอเพิ่มอีก9บาท29ใช่ไหมครับได้นะครับเมื่อกี้หมื่น29บาท323 US ดอลลาร์ซึ่งเดี๋ยวต้องไปแลกเงินอินโดอีกทีที่นู่นมาเรียบเลยครับอินทราไทยแลนด์ของพวกเราอินทราไทยแลนด์นะครับอีกหนึ่งกลุ่มเชียร์วันนี้ที่สนามก็คงเยอะนะเชียร์ทงเชียร์ไทยไทยแลนด์ฮัตคอคนไทยในจาการ์ตาในอินโดตอนนี้ไข่มุกก็กำลังโดนลิฟต์แบบนี้โดนครูใหญ่ลิฟต์ของระหว่างที่คุณนงกับไข่มุกกำลังปิ๊กขี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าทริปเนี้ยผมมาเอาอะไรบ้างนะฮะนี่มีกระเป๋าอยู่2ใบเว้ยเอาใบแรกก่อนเปิดเลยนะฮะเปิดเลยนะนี่เสื้อผ้าก็เสื้อผ้าธรรมดาแล้วก็นี่สเปียงอะเอ็นนักนะรสเผ็ดระดับหนึ่งแล้วก็นี่มีนี่ชูรี่บิสกิตรสในถั่วเป็นแบบว่าของที่ผมพกไปต่างประเทศบ่อยๆนะแบบเดินทางไปคอนเสิร์ตก็จะมีมันอยู่นะตลอดเวลานะแล้วก็ทริปเนี้ยมันก็จะพิเศษขึ้นมานิดนึงนะคือเขาบอกว่าประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยมักจะหาของกินยากผมก็ต้องมีแบบติดไปนี่ฮะสบียงนี่แค่เนี้ยหวยเข็มนะคือเหมือนน้ากับไข่มุกมันชอบหิวเว้ยประมาณนี้ครับนี่จะมีแลกของนะครับเสื้อทีมชาติคุ้มเราอะคุ้มครับผมนี่คือแอดมินเพจวิคมอนจริงจังซึ่งตรงข้ามกับเพจเราโดยสิ้นเชิงนะครับครับสาระล้วนๆแล้วไม่มีอะไรเลยต้องขอบคุณเจบอลไทยด้วยครับผมขอบคุณมากครับให้สองอันเลยเหรอให้สองอันเลยครับโอเคขอบคุณนะแบบห้องน้ำจะพาที่ไม่ต้องเสียลิขสิทธิ์ต้องมาชมคุณกันนั่งซูกาโน่ฮัตตานะครับกำลังหาที่แลกเงินนะครับสำหรับพี่อ้วนกับไข่มุกก็กำลังนั่งรอนะครับเพื่อที่จะให้ผมมาแลกเงินตอนแรกดูที่ข้างล่างอ่ะไอ้ตรงขาเข้าอ่ะมันเท่าไหร่นะ13600ที่มาเจอข้างบนนะครับ13750เดี๋ยวเราไปลองนะผมแลกไป300เราเก็บ US ดอลลาร์ไว้นิดหน่อยนะ1 million 100 thank you4,125,000 รูเปียแล้วก็ถึงแล้วนะคะที่จาการ์ตาค่ะอินโดนีเซียประมาณกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าอากาศเป็นไงบ้างก็ร้อนค่ะเหมือนเมืองไทยเลยครับตอนนี้เราจะไปขึ้นแท็กซี่กันใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองละไปเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาต้องตะเลนะก็ถึงโรงแรมแล้วตอนนี้ก็เข้าพัก
เดี๋ยวเราจะนอนกัน3คนแล้วก็ใช่มึงเจออยู่คนเดียวพี่อย่าลืมมาปลุกมุกไปดูบอลนะให้มุกอยู่พรุ่งนี้ตื่นมาแบบหาเลยนะคนหาแล้วก็เดี๋ยวออกไปทักตอน4โมงตอนนี้มัน2โมง3โมงตอนนี้ก็ในที่ห้องนะครับครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นอนสุลต่านโฮเทลแบบคนอื่นครับครับเราก็นอนที่มาราเคชมาราเคชอินโฮเทลอะไรเป็นไรคืนเท่าไหร่พี่นอนที่นี่อันนี้นอนฟรีโซนสองที่สุดสี่700ครับที่เปิดให้น้องมุกด้วยเยอะโอเคก็อยู่ได้ห้องน้ำโอ้โอเคนะของแดกครับของกินพยายามเดินแต่เราจะเดินไม่ไกลนะบานใช่จะลองสั่งแบบไม่รู้เลยนะเอาเลยอ่ะดูนะเมื่อกี้ครูนี่สั่งอะไรครับไม่รู้มันเส้นหมี่เหลืองก็ไม่ใช่เส้นบะหมี่ไม่ใช่อ่ะเหมือนเส้นหมี่เหลืองอ่ะลองนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยบานรสชาติเหมือนอะไรอยู่ต้มเนื้ออร่อยค่าเสียหายครับ2คน 75,000 บาทประมาณ130ออกจากโรงแรมนะครับหลังจากล้างหน้าพักผ่อนกันเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะไปสมทบพวกพี่เอกเชียร์ไทยนะผมไปมาเนี่ยแอบไปใส่ของไปเราพี่ใส่ไม่ดีแอบกินข้าวก่อนคนอื่นได้ไงทำไมทำแบบเนี้ยเกิดเหตุการณ์คือเรียกแกร็บมาจากโรงแรมนะครับราคาถูกมากแต่ว่าโลเคชั่นมันมั่วสารนะครับตอนนี้ก็คือลงจากรถคันเมื่อกี้จ่ายเงินไปไปแล้วเขาบอกอีก3นาทีมาถึงเรา B2486เนี่ยกำลังมาแล้วฮัลโหลพี่ให้กี่นาทีแกร็บกำลังเลี้ยวมาหาผมอีก2นาทีพอเขาโทรตามครับว่าเพราะวันนี้เราจะไปกับรถทหารคุมเกาะเลยคนขับมาถึงแล้วเราจะรอ10นาทีครับผมตอนนี้เราก็ที่2ครับครับผมตอนนี้ก็เราย้ายที่นี้นึงไว้เราจะไม่ไปตรงนั้นแล้วเราจะเข้าสนามเลยครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าสนามเปโรล่าบงกาโนบุงกาโนเซนายันเซนายันเก่าต้องครบนะครับคำถามง่ายมากครับสกอร์เท่าไหร่ครับวันนี้ครับ2-0ไปใครยิงก็บอกใครยิงเจทั้งเม็ดรอโอเคครับครับเดี๋ยวก็กำลังจะเข้าสนามแล้วนะหิวนะไม่มีอะไรกินนะเอ็นนารู้ได้สแน็คนะครับผมคุณน้องกินด้วยผลเสมอกันไปด้วยสกอร์0-0ลูกเกมก็เป็นไทยที่ครองบอลมากกว่าเบอร์7มาแรงมากเบอร์7อ่ะสุภลักษณ์อ่ะสุภลักษณ์ไหนวะเบอร์7อ่ะสุภลักษณ์บ้านเองเลยเบอร์7สุภโชคของเขาสุภโชคสารยาสุภโชคสารชาติสุภโชคสารชาติมาแรงมากค่ะคนนี้เฮ้ยเมืองไทยควรมีอ่า
คนไทยควรน้ำถุงน้ำถุงน้ำเปล่าถุงนะครับพี่เขาไม่โยนน้ำแล้วเขาโยนนักเก็ตกันแทนไอ้เหี้ยโยนนักเก็ตนี่โดนหัวนี่หัวแตกนะเว้ยแล้วกองเชียร์โอเคนะโอเคโอเคเชียร์ทองเชียร์ไทยบอลก็เดินไปขอบคุณแฟนบอลอินโดด้วยนะวันนี้แฟนบอลอินโดเขาเชียร์เราเฉยเลยก็อย่าลืมประกันแมตช์หน้านะคะทุกคนตอนนี้นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าอินเทอร์เน็ตของเราไม่ค่อยดีนะคะทุกคนเชียร์เขาสปอนเซอร์แดนกูดี้สรุปผลนะคะก็คือว่าไทยชนะนะคะ 3-0 เลยค่ะเย้ก็จากการทำประตูของเซฟ2ลูกครับแล้วก็โถพุ่งยิง1ลูกเบอร์7มาแล้วนะคะทุกคนเบอร์7มาแล้วนะคะสุภโชคค่ะสุภลักษ์อ่ะสุวัชโชคสารยาโอเคเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกนะข้างนอกข้างในเดี๋ยวเราต้องไปเอากล้องด้วยใช่เดี๋ยวไปข้างนอกต่อบรรยากาศกองเชียร์อินโดมาตั้งแถวตั้งแถวต้อนรับกองเชียร์ไทยนะครับตั้งแถวส่งยอดนะครับมหามิตรของจริงครับผมขอบคุณแฟนอินโดมากๆขอให้เราเข้ารอบด้วยกันแล้วกันเรามายืนเป็นแฟนบอลอินโดแล้วกันนะเราเป็นแฟนบอลอินโดอินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซีย Thank youในสนามเราก็เห็นแล้วผลก็รู้ไปแล้วไม่ต้องพูดถึงคือหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยครับเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่เลยโคตรมันเลยโอ้แล้วจะมีแบบว่าจังหวะที่กองเชียร์เราร้องเพลงด้วยกันเลยนะตอนออกมาจากกองเชียร์ไทยกับอินโดร้องเพลงด้วยกันแล้วไปถ่ายรูปมาเพิ่งเสร็จค่ะคือวันนี้มุกอ่ะขายดีนะแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปมุกแบบประมาณ700กว่าคน700คนแต่ผมแม่งก็แบบสัตว์เลยขายที่ไหนวะฮอตมากในอินโดมุกต้องอยู่แล้วเป็นนักร้องที่นี่ด้วยสมากเกษตรไม่ใช่ไม่มีหน้าไม่มีหน้าไม่มีหน้าตั้งไหนคนไทยตั้งไหนคนไทยอ่ะไม่มีหน้าทั้งคนไทยเนี่ยอ๋อไม่มีมันเป็นรถของเขาที่เนาะเขาไปรับอยู่ข้างในเลยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ที่โรงแรมเป็นเวลา11โมงเช้าเมื่อคืนก็สมหวังกันดีครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับเราสองคนพร้อมแล้วนะแต่ว่าไอ้ตากล้องเรามันยังไม่ตื่นนะครับคือมนุษย์ที่ยากที่สุดเราไปดูปุกแม่งไงบ้านไอ้บ้านไอ้บ้านไอ้สัตว์เร็วโอ้โหเหี้ยอะไรเร็วไอ้สัตว์มึงต้องตื่นแล้วไอ้เหี้ยต้องหงุดหงิดด้วยต้องหงุดหงิดไอ้สัตว์ฮะสวัสดีบ้านครับถึงเวลาแล้วบ้านเออมันคือไม่ใช่แอปนั้นมันนอนคายแผ่นเลยชุดมันดีใจมันดีใจเยอะอย่างใส่ฉลองเฮ้ยฉลองทีชุดทีมชาติอะไรสัตว์มันดีใจมันดีใจครับเมื่อคืนเราก็หาปลั๊กไม่ได้นะเราก็มีวิธีที่เราจะไม่บอกชาวเน็ตนะใช่ครับคือผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าครับมันก็เลยแบบรู้ยังรู้ทางไงรู้ทางรู้เขาเรียกว่ารู้มือกันดีนะไปมาไปอาบน้ำครับ
ันนี้ก็มาหาของกินกันก่อนจะออกไปเที่ยวจาการ์ตานะครับเดี๋ยวเราเอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะพี่อ้วนเรียบร้อยแล้วอาหารโรงแรมแต่เราไม่อาหารโรงแรมครับเราสไตล์เดินหาHow much for? This one, 1,000. Mix, yeah, campur. 10. Okay. Enough? Yeah. Okay, thank you. You from Philippines? Thailand. Oh, you look soccer. Yes. Yesterday. Yeah. Good. เขาว่าคิดว่าเราเป็นคนฟิลิปปินส์ด้วยนะครับหน้าเหมือนแมนนี่ปาเกียวไหนวะมีคนถ่ายนะโอเค please ปลาแปลกๆมาก่อนนะ and fish ของบ้านอีกการที่สองสีบ้านเรามาชิมกันครับมันรสชาติมันน่าจะเหมือนกับพวกเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะเหมือนที่คิดว่าหวานๆเผ็ดๆคุณชายคนไทยกินได้ปลาทอดโคตรอร่อยเลยเดี๋ยวคืนนี้ผมมีแผนว่าจะกลับมาที่นี่เพราะเขาบอกเปิด24ชั่วโมงแล้วอยู่นั่งเลยนะครับข้าวแกงทั่วไปไปไหนต่อถูบ้านเรานิดนึงบ้านเราขนาดนี้ก็ต้อง 35-40 ครับวันนี้ก็เป็นวันเที่ยวของเราเดี๋ยวจะไปห้างค่ะทุกคนมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรเที่ยวห้างตอนนี้เหมือนแก๊ปอยู่เงี้ยเราเจอรถแล้วเว้ยแต่เราไม่เจอคนขับเว้ยหรือว่าเขาให้ขับเองเปิดประตูได้เลยนะพี่เกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าลืมว่าผมลืมของแล้วก็บอกแก๊ปเขาให้กลับโรงแรมใช่แล้วเราก็ต้องจ่ายเขา2เท่าแล้วก็ให้กลับโรงแรมกลับไปแล้วก็แค่สิ่งละเสียเงิน2เท่าปรากฏว่ามันอยู่นี่เองไม่ได้ลืมคือคิดว่าลืมแต่เอามาผมคิดว่าผมลืมกระเป๋ากล้องมาจริงก็อยู่จริงก็อยู่ที่ตักมันนั่นแหละทำงานหนักก็เงี้ยครับโอ้โหก็คือมึงนอน12ชั่วโมงวันครับออกมาเดินห้างกว่าจะถึงห้างนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆคนขับพาไปทางลัดนะครับรถโคตรติดเลยครับทางก็เล็กแล้วก็รถสวนกันนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเราใจโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปเดินห้างตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ห้างแกรนด์อินโดนีเซียนะครับสินค้าก็ราคาใกล้ๆกันนะครับพยายามไปดูพวกรองเท้ากีฬาพวกเสื้อผ้ากีฬาก็ไม่ต่างกันนี่คือกูเฮ้ยกูมาแค่นี้กูไม่รู้ว่าหมดหรือยังแม่งเริ่มมาแล้วอ่ะนี่รอบ2ยังไม่หมดอีกเหรอไม่รู้ไอ้เหี้ยกูก็บอกว่านี่ของกูใช่ไหมเขาบอกอ่ะใช่กูก็เอามาหมดแล้วใช่ไหมครับยังไอ้สัตว์จริงเหรออันนี้เดินรอบที่4ครับไอ้สัตว์นี่คือฟินิชฟินิชใช่ไหมครับห้ามมีเงี้ยอะไรบ้างเนี่ยครับไม่นึกว่ามันจะเยอะค่าเสียหายเท่าไหร่เนี่ยค่าเสียหาย 200,000 แล้วก็มีเนี่ยนี่ผมจะกินไอ้นี่เป็นออเดิร์ฟรู้สึกใหญ่ลูกนี่คือโรตีไก่ข้าวมกไก่เผ็ดมากมาพ่อค่ะมาอย่างนี้เลยนะมาแบบว่าเหมือนมาแบบว่าซ้อนกันตอนนี้เขาสั่งชาไข่มุกกินกันนะครับส่วนผมกับสีบานตากล้องเล็งอย่างอื่นไว้มาจัดให้พี่หน่อยผมขอเป็นผีน้อยได้ไหมฮะผมจะไม่กลับประเทศไทยละและตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ห้างแกรนด์อินโดนีเซียนะครับครับลงได้แต่ไมค์ฮาวิลก่อนไอ้เป็นกุ๊กอ๋อเออมุกLeave it all.
ครับผมตอนนี้เราก็เป็นวันที่12นะฮะเป็นวันกำลังจะกลับแล้วใช่กำลังจะกลับแล้วนะกำลังจะไปขึ้นสนามบินฮะผมชอบการเดินทางที่นี่อย่างนะมันคือแก๊ปอ่ะมันแบบใช้แก๊ปเอาเนาะไม่ต้องไปโดนใครหลอกด้วยเอ้ย50บาท40บาทอะไรเงี้ยถ้าเทียบแท็กซี่เมืองไทยถ้าแบบระยะทางแบบ90 100อ่ะที่นี่ก็40อะไรเงี้ยเราออกจากโรงแรมเช้าไปนะโอดอยู่เลยมวนนมมากินมึงเนี่ยนี่มีอันนี้เป็นจูรี่พีนัทบัตเตอร์แซนด์วิชค่ะจูรี่ในถ้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นไอเทมที่พกมาตลอดอร่อยมุกซัดมาแล้วตอนเช้า2ถุงก็สามารถพกมาได้เกิดแบบว่าอาหารเมืองนอกไม่ถูกปากหน่อยหน่อยไอแพทผมอยู่ไหนมึงถามกูถามใครไว้บ้านถ้าผมเป็นไอแพทไปล็อบบี้ทำไงกูจะไปสนามบินก่อนแล้วให้มึงเอากลับมาเอามึงมีเรื่องตื่นเต้นตลอดนะบ้านยังไงยังอยู่นงถึงอู่ทานว่าก่อนจะขึ้นเครื่องเราหาอะไรกินนะครับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตัวหัวนะครับเขาใช้มือเราใช้มือตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องบินขากลับแล้วแทบจะไม่เห็นคนไทยเลยแฟนคนไทยกลับไปก่อนหมดแล้วเจอกันที่ไทยแลนด์สุขุมวิทดินแดนรถติดน้อยกว่าที่นี่นิดนึงนี่ดีกว่ารถติดน้อยกว่าที่นี่นิดนึงแต่ที่นี่รถติดยังไงติดแบบว่าเลนเดียวแต่มันติดกาวเอากาวราชามาติดกันอ่ะดูขาดิแล้วยุ่งนี่นี่นี่อะไรพี่ว่าไม่ต้องกับพี่หนูหลวมหลวมพี่สัตว์หลวม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 ตอนนี้เราก็ถึงแล้วถึงไทยแล้วขั้นตอนสุดท้ายของเราแลกตังค์กลับมาแลกตังค์นะครับเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีตอนแลกเสร็จว่าอะไรเหลือเท่าไหร่เป็นไทยบาทครับได้ครับผมว่าถ้าทางนู้นแรกได้ถูกกว่าเดี๋ยวทางนี้จะแจ้งไปมาเท่าไหร่ครับผม526ครับ2280บาท2280ครับทางนู้นเหลือ526ผมเริ่มต้นด้วยเหลือ526 2280แล้วก็ลบเราใช้ไปทั้งหมด7,194บาทแล้วก็อาหารด้วย4แกะเราใช้กันไปคนละ 1,800บวกนี่พี่จะคิดให้เป็นรายคนเลยนะผมคิดเป็นรายคนข้างแรมอ่ะ2คืนอ่ะคนละ900ถ้าตีเป็นคนนะแล้วก็บวกกับ 5,400 บาทเครื่องบินเนี่ยคือคน1คนทริปนี้ 8,100 บาทรวมทุกอย่างแล้วทั้งกินนอนนอนบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างแล้ว 8,100 นะคะก็อินโดนะคะคือดีทุกอย่างข้อเสียคือรถติดกว่าในไทยอ่ะเหมือนติดเกาตาช้างถ้าแท็กซี่หัวไปทางรัฐอยากไปฮะอยากไปนะเขาไม่บอกไงเขาพาไปเลยโอเคครับยังไงทริปหน้าทริปหน้าเจอกันวันนี้ขอกลับบ้านไปเจอกันที่ไทย UAE ทริปหน้านะคะก็คือ UAE นะคะมาเจอกับทีมชาติไทยวันที่15ตุลาคมนี้ที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันนะคะใครไปก็เจอใหญ่ลังสิตเออลังสิตธรรมศาสตร์มีมุกไหมไม่ว่าอะไรจะเลิกแฟนจะเลิกกันเราจะเลิกกับใครเราจะเลิกกินเจกินผักกินอะไรแต่ว่าช้างศึกเล่นไม่เลิก